ตั้งแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็5ปีมาแล้วไม่รู้ว่าหลายๆคนนะคะจะลืมเรื่องนี้ไปหรือยังปรากฏว่าคุณผู้ชมวันนี้นะคะเล่าความจริงของเราไปย้อนดูดีกว่าไปย้อนดูตั้งแต่วันเกิดเหตุแล้วก็ไปฟังความเห็นของผู้เกี่ยวข้องนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกันบ้างค่ะโดยเฉพาะครอบครัวของทางผู้เสียชีวิตนะคะเนื่องจากความล่าช้าในกระบวนการยุติธรรมที่แท้จริงแล้วก็คือความอยุติธรรมแบบหนึ่งค่ะจะพาคุณผู้ชมไปย้อนรอยเรื่องคดีทายาทกระทิงแดงนะคะความล่าช้าคือความอยุติธรรมจริงหรือไม่ติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะตรงบริเวณหน้าซอยสุขุมวิท47และซอยสุขุมวิท49ที่ที่ฉันยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็คือจุดเกิดเหตุชนแล้วหนีซึ่งมีคู่กรณีคือนายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือบอสทายาทบริษัทเครื่องดื่มชูกำลังชื่อดังขับรถหรูพุ่งชนดาบตำรวจวิชัยกลั่นประเสริฐผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจทองหล่อโดยลากร่างของดาบตำรวจวิชัยไปกว่า200เมตรค่ะก่อนที่จะขับรถหลบหนีไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่3กันยายน2555หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ตามรอยน้ำมันรถจากที่เกิดเหตุไปจนถึงบ้านเลขที่9ในซอยสุขุมวิท53พบรถหรูที่น่าจะเป็นของคู่กรณีจอดอยู่แต่ไม่พบตัวผู้กระทำความผิดช่วงแรกได้มีการนำตัวพ่อบ้านของตระกูลทายาทเครื่องดื่มชูกำลังออกมารับผิดชอบแทนแต่เมื่อพยานหลักฐานขัดกับข้อเท็จจริงทำให้พ่อบ้านต้องเปิดปากสารภาพว่าไม่ได้เป็นคนขับรถตัวจริงต่อมานายตำรวจระดับสูงของนครบาลได้ลงมาคุมคดีเองทำให้นายวรยุทธ์เข้ามอบตัวพร้อมกับวางเงินประกันตัว 500,000 บาทและกลับบ้านไปโดยความรับผิดชอบที่ได้แสดงออกต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตนั้นทางครอบครัวอยู่วิทยาได้เป็นเจ้าภาพจัดงานศพให้และได้มอบเงินเยียวยาให้กับญาติจำนวน3ล้านบาทพร้อมเงื่อนไขให้ทางญาติเซ็นยินยอมว่าจะไม่ฟ้องคดีหลังเกิดเหตุที่เกิดเหตุรถชนใช่ไหมก็คืออันดับแรกก็ช่วยเหลือทำงานศพ5วันก็ใช้จ่ายก็สมฐานะสมเกียรติพอเสร็จจากงานศพก็เราก็ลองจะเจรจาเขาจะช่วยเหลือค่าเยียวยานะให้ผมเสนอผมก็เลยบอกว่าเอาผมคิดคำนวณตามอายุราชการนี่ว่าที่เหลืออยู่นะน่าจะสัก8 ล้านประมาณ8ล้านผมก็เลยบอก8ล้านแต่ของทางฝ่ายทนายเขาไม่ให้เขาบอกว่ามันเยอะสูงให้แค่2ล้านแต่ผมก็เลย2ล้านก็เลยเราก็ต่อรออีกนิดนึงเป็น3ล้านก็จบแค่3ล้านนะหลังจากเซ็นรับเงินค่าเยียวยาแล้วก็บอกคุณข้อตกลงว่าเราจะไม่ฟ้องอาญาและแพ่งในส่วนของรูปคดีพนักงานสอบสวนได้ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการและพนักงานอัยการมีความเห็นสั่งฟ้อง2ข้อหาคือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและไม่หยุดให้ความช่วยเหลือตามสมควรและไม่แจ้งเหตุต่อเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงทันทีแต่ผ่านมาเกือบ5ปีเต็มพนักงานอัยการยังไม่สามารถนำตัวผู้ต้องหาไปยื่นฟ้องต่อศาลได้เนื่องจากนายวรยุทธ์ส่งทนายมาขอเลื่อนนัดโดยอ้างเหตุผลต่างๆนานาส่วนใหญ่อ้างว่าติดภารกิจในต่างประเทศทั้งยังส่งเรื่องขอความเป็นธรรมไปยังหน่วยงานต่างๆหลายครั้งแม้อัยการจะยืนยันคำสั่งฟ้องแต่ก็ยังไร้วี่แววผู้ต้องหาที่จะมารับฟังคำสั่งจึงไม่สามารถนำตัวไปฟ้องต่อศาลได้เพราะในคดีอาญาต้องนำตัวผู้ต้องหาไปปรากฏต่อหน้าศาลอย่างกรณีนี้เนี่ยเรียนท่านมนสื่อมวลชนว่าเมื่อแถลงครั้งวันที่29มีนาคำสั่งทุกอย่างที่สั่งยุติการร้องขอความเป็นธรรมก็ดีหรือเราจะต้องดำเนินการนำตัวผู้ต้องหาเพื่อฟ้องก็ดีนะครับกระบวนการก็คือเร่งรัดตรงนั้นถ้าเขาอ้างไม่ขอพบเลื่อนลอยไม่มีเหตุผลแน่นอนว่าเราจะต้องแจ้งพนักงานสอบสวนให้ไปดำเนินการขอศาลออกหมายจับดำเนินการเพื่อได้ตัวมาฟ้องแต่เหตุที่เขาอ้างคดีนี้เขาอ้างว่าเขาร้องไปที่กรรมาธิการอย่างที่พูดและต่อมาก็มีเอกสารจากคณะกรรมการส่งมาและก็ดำเนินการสอบให้ตอนนี้ใกล้แล้วครับใกล้น่าจะถึงจุดที่จะต้องพิจารณาล่าสุดทางสำนักข่าวต่างประเทศได้นำเสนอภาพข่าวความเป็นอยู่ที่หรูหราสุขสบายของนายวรยุทธ์ซึ่งชีวิตไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยหลังมีคดีขับรถชนคนตายสะท้อนถึงประสิทธิภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำตัวผู้ต้องหาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและกลายเป็นคำถามว่าหากผู้ต้องหาไม่ใช่คนร่ำรวยหรือเป็นบุคคลชั้นนำในสังคมจะได้รับโอกาสให้เลื่อนคดีซ้ำแล้วซ้ำอีกเช่นนี้หรือไม่เพราะต้องไม่ลืมคำกล่าวที่ว่าความล่าช้าของกระบวนการยุติธรรมก็คือความอยุติธรรมแบบหนึ่งเช่นกันครอบครัวของดาบตำรวจวิเชียรผู้ตายบอกว่าญาติไม่ได้ติดใจโกรธแค้นอะไรแต่ไม่อยากเห็นกฎหมายไทยมี2มาตรฐานจ
จนสะท้อนถึงความเหลื่อมล้ำในสังคมบ้านเราสุรเดชพลอยมุกถ่ายภาพยาดาจักรชัยทีมเล่าความจริงพิกัดข่าวนา26รายงาน